สวัสดีค่ะวันนี้เรามีมาสคาร่าใหม่นะคะจากน้องฉัดมารีวิวกันค่ะสำหรับมาสคาร่าตัวนี้นะคะเป็นแบบ2หัวนะคือด้านหนึ่งนะคะใช้กับขนตาบนและใช้กับขนตาล่างด้านที่ใช้กับขนตาบนก็จะเป็นลักษณะแปลงเรียวนะคะแล้วก็มีขนสั้นๆนะส่วนด้านที่เป็นขนตาล่างก็จะเป็นแปลงที่เรียวเล็กมากๆเลยนะคะขนสั้นมากๆใช้สําหรับปัดขนตาล่างให้ยาวขึ้นโดยที่ไม่เลอะเปื้อนเลย มาดูขนตาก่อนปัดกันนะคะจะเห็นว่าขนตาสั้นมากนะคะดัดแล้วก็ยังสั้นอยู่เนะเาะแล้วก็มีความงอนขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากที่ปัดด้วยมาสคาร่ารุ่นนี้แล้วนะคะจะเห็นว่าขนตาจะ เป็นช่อมากขึ้นมีความเข้มของเส้นขนตามากขึ้นขนตาดูหนาขึ้นนะคะแล้วก็เรียงเส้นแต่เนื่องจากขนตาเราสั้นมากเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการจับเป็นก้อนได้ง่ายมากๆเลยนะการปัดซ้าเนี่ยจะช่วยให้ขนตาเข้มขึ้นนะคะแต่จะยาวขึ้นอีกเล็กน้อยโดยส่วนตัวคิดว่ามาสคารา่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าใครขนตายาวอยู่แล้วเนี่ยปัดจะช่วยเพิ่มความหนาและความยาวได้ดีกว่าคนขนตาสั้นนะคะส่วนมาสคาร่าที่ใช้กับขนตาล่างก็สามารถปัดได้ง่ายแต่ถ้าคนที่ขนตา สั้นแบบที่นุ่นเป็นนะคะจะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างยากอยู่ดีถึงแม้ว่าจะใช้งานได้ง่ายกว่าหัวแปรงแบบปกติ สำหรับแปรงที่ใช้ขนตาล่างก็สามารถนำไปปัดคิ้วก็ง่ายด้วยนะคะถือเป็นไอเทมที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าปัดแล้วเนี่ยขนตาเด้งงอนตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่เลอะด้วยล้างออกก็ง่ายนะคะสำหรับรุ่นนี้ของน้องฉัดใครสนใจก็สามารถหาซื้อได้ที่7 e เ e ่นอีเนะคะราคา195บาทค่ะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนจบนะคะในวิดีโอหน้าจะมีอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ